iPhone 13 Pro Max ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่มี iPhone 13แล้ว iPhone 13 Pro Max ในปี2023และ2024ยังน่าใช้อยู่ไหมถือว่าเป็นโชคดีของเราละกันที่เราไม่ได้เจอเครื่องที่มันเป็นมีปัญหาอันยองชิกรือเนอชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ iPhone 13 Series EP สุดท้ายแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่มี iPhone 13แล้วเพราะว่าเรามีแผนจะขยับไป15นั่นเองนะคะเราจะมารีแคปกันว่า iPhone 13 Pro Max ความจุ128กิกใช้มาแล้ว2ปีเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นการใช้งานของเราเนาะอาจจะมีความแตกต่างในแต่ละคนไปนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนใช้งานหนักใช้งานเบาใช้งานอะไรยังไงเนาะซึ่งสำหรับเราเนี่ยใช้งานแบบค่อนข้างหลากหลายเลยทั้งถ่ายงานถ่ายนู่นนี่ใช้โทรใช้เล่นเกมใช้ดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างใช้ครบแหละแต่ว่าก็ค่อนข้างทะนุถนอมระดับนึงอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนอาจจะใช้แบบว่า2ปีแล้วรู้สึกไม่โอเคอยากเปลี่ยนหรืออะไรอย่างงี้สำหรับเราเนี่ยก็ยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาพูดกันนะครับแล้วก็จะมาพูดกันด้วยว่าทำไม iPhone 13 Pro Max ของเราถึงไม่ได้ไปต่อรีแคปคร่าวๆกันในเวลา2ปีที่ผ่านมากันก่อนว่า iPhone 13สำหรับเราแล้วเป็นอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้เราใช้ iPhone 6มาก่อนเนาะและก็ขยับมาเป็น13 Pro Max ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถือว่าเป็นการเลือกที่ถูกมากๆเพราะว่าคือนางใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแหละในหลายๆด้านเลยทั้งการดูYouTube การดูซีรีส์หรือต่างๆนานาเนาะฮะเพราะว่ามันเป็นจอที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เต็มตามเราชอบนางมากไหลลื่นค้างนี่คือเป็นน้อยมากๆการเรื่องของการค้างนี่คือแบบมันมีเป็นแต่เราอะมันน้อยมากจนเราแบบไม่ได้จำในจุดนั้นอะนะฮะทุกคนแล้วก็เรื่องที่เราชอบมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของกล้องนะครับทุกคนที่เราชอบอะคือกล้องหลังซะมากกว่านะฮะแต่กล้องหน้าเนี่ยรู้สึกเฉยๆบ้างหรือก็ชอบบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะครับเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยมันจะถ่ายได้สวยกว่าอยู่แล้วมันคมชัดมากกว่ากล้องหน้ามันก็จะมีนอยส์บ้างมันจะมีแบบความไม่ชัดบ้างนั่นเองนะครับใช้มา2ปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาที่ต้องเข้าศูนย์เลยนะทุกคนไม่เคยมีปัญหาที่ต้องเคลมหรือต้องเปลี่ยนอะไรหรือต้องอะไรยังไงเลยการใช้งานทั่วไปนี่ค่อนข้างดีมากๆการเล่นนู่นเล่นนี่รื่นดีมากๆเลยนะครับทุกคนคือแบบไหลลื่นสบายมากนะทุกคนอันเนี้ยขออวยตรงๆเลยว่ามันดีมากจริงๆทุกคนมันลื่นมันดีมันไม่สะดุดมันแบบเล่นได้สบายนะแล้วก็สำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดแบตเตอรี่ให้ดูกันนิดนึงนะฮะคุณภาพแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่ 88% นะฮะทุกคนสำหรับเราถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะในระยะเวลา2ปีเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้หนักเกินไปแบบ80แล้วแต่ว่าเรื่องของการแบตลดเร็วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสุขภาพแบตอย่างเดียวนะฮะทุกคนมันสามารถเกิดได้จาก iOS ด้วยนะหลังจากที่เราได้อัป iOS 17นะทุกคนบอกเลยว่าแบตร่วงเร็วมากแบบเร็วจนฉันรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าแบตฉันเสื่อมมาก็เลยเข้าไปดูในสุขภาพแบตนี่แหละนะทุกคนแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้แย่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ iOS 17แล้วก็ iOS 17เนี่ยเขาปล่อยตัวอัปเดตมาบ่อยมากนะฮะทุกคนจนเรารู้สึกว่าแบบอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ก็เลยอาจจะทำให้ระบบภายในของเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาอยู่บ้างพอเป็น iOS 17เนี่ยเรื่องแบตก็ค่อนข้างแบบอ่อนลงนะทุกคนลดค่อนข้างเร็วดู YouTube ลดค่อนข้างเร็วแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็เป็นคนนึงที่ใช้โหมด low battery ค่อนข้างบ่อยนะฮะทุกคนไอ้ตัวนี้แล้วเปิดโหมดอันนี้บ่อยนะฮะทุกคนเราก็เลยบางทีมันก็เลยไม่ได้ลดเร็วขนาดนั้นนะทุกคนแต่ถ้าหากว่าการใช้งานทั่วไปแบบว่าถ้าไปทำงานแล้วเอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็แบบเล่นแอปนู่นนี่นั่นเปิดดูนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยประมาณครึ่งวันนะฮะก็ลดมาได้ประมาณแบบ 60-70 แล้วอะลดมาค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าลดมาเหลือประมาณ 70% 60% นั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยเอาจริงกล้องก็ยังสวยอยู่มากๆเลยนะทุกคนหลายๆคลิปที่เราถ่ายลง YouTube เนี่ยก็มาจากกล้องมือถือเช่นเดียวกันนะทุกคนคือแบบว่ามันก็น่าจะสังเกตได้แหละนะทุกคนว่าแบบว่าบางกล้องบางวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็ทำจากในมือถือนี่แหละสัปดาห์ที่แล้วที่เราลงวิดีโอเราไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวไปกินมงก๊กอ่ะก็ใช้เครื่องนี้นี่แหละในการถ่ายแต่ว่าก็จะติดปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องของการแบบสะท้อนแสงอะนะทุกคนหมายถึงว่าเวลาถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแฟร์นะฮะที่แบบว่าสะท้อนให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีไฟมาแบบเป็นแฟร์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหานั้นอยู่นะในเรื่อง
ของการถ่ายภาพซูมหรือต่างๆนานาการถ่ายงานที่คอนเสิร์ตเนี่ยบอกเลยว่าชอบมากนะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเราซื้อเครื่องนี้มาแล้วไปดูคอนนะมันเอนจอยมากๆเลยพอเราถ่ายแล้วเราออกมาจากคอนแล้วเรามาดูอ่ะมันอาจจะไม่ได้ชัดแบบ 100% ขนาดนั้นแบบว้าวนานมันอาจจะมีความละลายบ้างมีความนอยส์บ้างมีความเบลอๆบ้างหรือภาพไม่ชัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อรรถรสมันคือแบบจึ้งมันคือแบบถ่ายแล้วมันโอเคอ่ะเราไปดูของTreasure เนาะอยู่บัตรดอยเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคในการถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเราชอบมากๆเลยอ่ะทุกคนอันนี้คือแบบรักเรื่องของกล้องนางมากจริงๆถึงแม้จะซูมแล้วมันมีความแตกบ้างอะไรเงี้ยแต่มันได้อรรถรสอ่ะมีอีกเรื่องนึงที่เราอยากพูดถึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของความจุ128กิกที่เราใช้บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า128กิกมันพอหรอพี่โดยส่วนตัวเราถือว่าพอนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนใช้แล้วลบทิ้งอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ใช้แล้วแบบเก็บดองไว้เรื่อยๆนะฮะทุกคนจริงๆมันก็ควรจะเก็บแหละมันควรจะเก็บได้แหละแต่ทางเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก็บนะทุกคนเพราะแบบบางทีอ่ะไปถ่ายรูปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมีรูป100แล้วใช้ได้แค่5เราจะเก็บ5รูปนั้นไว้แล้วอีกที่เหลือ95รูปเราลบทิ้งนะฮะทุกคนเราไม่เก็บไว้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้งานแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นภาพที่เราแบบฮะอย่างเงี้ยเราจะเก็บไว้ทำไมเราก็ลบทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเราก็เลยไม่ได้เก็บรูปเหล่านั้นไว้ก็ลบทิ้งตลอดนะครับเคลียร์รูปค่อนข้างตลอดก็เลยทำให้128กิกของเราเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ดีสำหรับเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความจุของนางนะ128กิกสำหรับเราเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างให้เราสามารถจะถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโอถ่ายรีวิวนู่นนี่นั่นได้อยู่นั่นเองนะครับทุกคน iPhone 13 Pro Max นะครับในปี2023และ2024ยังน่าใช้อยู่ไหมตอบได้เลยว่ายังน่าใช้อยู่มากๆด้วยนะครับในความรู้สึกส่วนตัวของเรานะเราใช้ตัวนี้มาเนี่ยอันนี้คือใช้มา2ปีแล้วเนาะใครที่เพิ่งซื้อปีนี้มันก็จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เพราะว่ามันก็จะมีความว่าเสถียรกว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถยืดใช้ไปได้อีก2ปีเพราะว่า2ปีอ่ะสุขภาพแบตเรายังแค่ 88% ใครที่รู้สึกว่า15ออกแล้ว16ออกแล้ว13ราคามันลงจะซื้อ13ดีไหมก็สามารถซื้อได้นะทุกคนเพราะว่ารุ่น13เนี่ยมันยังเป็นรุ่นที่ยังใหม่อยู่และยังสามารถรับ iOS รุ่นใหม่ๆได้อยู่นั่นเองนะครับก็ยัง2023 2024ก็ยังสามารถใช้งานรุ่นนี้ได้อยู่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ใครที่แบบว่าเฮ้ยราคามันลงแล้วตอนนี้อยู่ประมาณแบบประมาณ 30,000 อะไรเงี้ยสามารถซื้อได้ไหมก็สามารถได้นะทุกคนเราแนะนำมากๆเลยและอีกอย่างนึงอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเสถียรเลยนะสำหรับเราเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะมันไม่มีปัญหาเรื่องของแบบแบตบวมเครื่องร้อนเกินหรือหน้าจอขึ้นเป็นนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่มีเลยสำหรับของเรานะแต่ของคนอื่นเราไม่รู้นะฮะทุกคนสำหรับของเราเนี่ยเราไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับที่เขาเป็นกันเราไม่เคยเจอเลยถือว่าเป็นโชคดีของเราละกันที่เราไม่ได้เจอเครื่องที่มันเป็นมีปัญหานั่นเองประเด็นสุดท้ายนะฮะที่เราจะมาพูดกันนะครับเราจะทำอย่างไรต่อกับเครื่อง iPhone 13 Pro Max Plus ตัวนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากเรามีแพลนจะซื้อ15เนาะเราก็เลยจะส่งต่อน้องนั่นเองนะฮะทุกคนก็เลยจะส่งต่อน้องให้คนอื่นที่เขาอยากได้อยากใช้อะไรอย่างนี้เปิดขายเลยละกันใครที่อยากแบบตามต่อชั้นอะไรอย่างนี้นะสามารถ DM มาใน IG ได้หรือแบบในแฟนเพจก็ได้นะทุกคนก็เราก็จะให้เครื่องไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์สายชาร์จมันก็จะให้สายชาร์จมาแต่ว่าหัวอะแดปเตอร์เขาไม่ให้เนาะเราก็จะให้หัวอะแดปเตอร์ไปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาคุยกันละกันว่ายังไงเราสามารถนัดรับได้นะฮะตามแนวรถไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือแบบสยามนะฮะสยามเทอร์มินอล21อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับเรามีไปถามมาใน YouTube ของเรานะครับในคอมมูนิตี้นะฮะว่ามีคำถามอะไรสามารถถามได้เลยกำลังจะทำคลิปวิดีโอนี้อยู่นะฮะมีคนถามมานะครับจากเรียลนิกนะอันนี้เจ้าเดิมเลยนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะเขาถามมาว่า13 Pro Max ในสิ้นปี2023เนี่ยยังใช้ดีไหมครับพี่บอกตรงนี้เลยว่ายังใช้ดีอยู่มากๆเลยนะครับในหลายๆด้านเลยจริงๆทั้งการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอการทำงานนะครับทำงานแบบนู่นนี่นั่นคุยงานส่งงานนู่นนี่นั่นทำรีวิวทำ TikTok หรือตัดต่อวิดีโอยังใช้งานได้ดีอยู่มากๆเลยนะเสถียรและดีมากๆเลยนะสำหรับเราและเรารู้สึกว่าในปี2024 2025 2026ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับแม้จะเป็น iOS 17แต่เรื่องนึงที่จะมีปัญหาเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่า iOS 17เนี่ยมันค่อนข้างกินแบตแล้วก็โดยส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ามันทำให้เครื่องร้อนเร็วมันไม่ได้แค่กับ iPhone ที่เป็นรุ่นใหม่อย่างเดียวนะ iPhone ที่เป็น
รุ่นเก่าเนี่ยอย่าง iPhone 13เนี่ยก็รู้สึกว่าร้อนเร็วเหมือนกันนะทุกคนสำหรับเรื่องของการเล่นเกมยังเล่นได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็เล่นอยู่ในทุกๆวันนี้นะก็ยังเล่นแบบชิลๆแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่ก็อาจจะแบบลดเร็วเพราะว่า iOS 17ด้วยแล้วก็ด้วยความอายุการใช้งานของเราที่มันมา2ปีแล้วอ่ะเนาะก็เลยอาจจะมีแบตเตอรี่ที่แบบลดเร็วแต่ว่าเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการเปิดโหมดโลว์แบตเตอรี่นะฮะใช่มั้ยเซฟแบตเตอรี่ something like that นะทุกคนถือว่ายังชอบอยู่แล้วก็ยังดีอยู่โอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีแคปนะฮะ iPhone 13 Series EP สุดท้ายของเราก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามแล้วกันนะฮะว่าเราจะได้ iPhone 15มาแล้วยังไงและเมื่อไหร่ถ้ามี iPhone 15มาแล้วเราได้ใช้งานแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยสามารถมาเปรียบเทียบกับ13ได้เนี่ยก็จะมาพูดให้ฟังกันนะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับBye-bye!